สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับรายการ Celebrity Model เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะบอกว่าทำพิธีกร7วัน7ผม7ปัน7ทำการไม่มีหยุดนะครับเกิดปัญหาแน่นอนในเรื่องของการผมร่วงผมบางผมแก่กว่าไวแล้วก็นอนไม่เพียงพอวันนี้เราจะพาไปพบกับคลินิกคุณหมอนะครับ The Ingrave Clinic ตามเข้าไปดูเลยครับที่ถนนกระปะพึกว่าเขามีดีอย่างไรและวิธีการแบบนี้ใช้เกล็ดเลือดของเราเองปั่นนะครับแล้วฉีดเข้าไปบนหนังศีรษะใช้วิธีการรักษาเส้นผมแบบรำลึกโดยไม่ต้องผ่าตัดน่าสนใจใช่ไหมครับตามเข้าไปดูข้างในเลยครับถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าคลินิกเดี๋ยวเราจะเข้าไปคอนซัลท์กับคุณหมอกันนะครับแล้วดูวิธีการของเขาว่ามันจะที่บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดปลูกย้ายเส้นผมนั้นแล้วใช้เกล็ดเลือดของเราเองในการบำรุงเส้นผมเข้าไปเนี่ยฉีดเข้าไปบนหนังศีรษะของเรามันจะขึ้นได้ 100% จริงเปล่าตามไปพิสูจน์กันเลยครับผมชาตนิษฐ์จิรทิพย์นรพัฒน์นะครับ CEO The Ingrave Clinic ครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องพบแพทย์แล้วที่นี่มีคุณหมอประมาณกี่ท่านครับจะมีทั้งหมด5ท่านครับ5ท่านโอเควันนี้ในเรื่องของการดูแลเส้นผมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันว่าเป็นยังไงบรรยากาศเชิญเลยครับครับตรงนี้เราอยู่ในห้องของเขาเรียกว่าหัตถการเนาะใช่ครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ทำการรับหัตถการของลูกค้านะครับรับบริการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฉีดผมนะครับทำโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะครับตรงนี้สุดแล้วคือใครเข้ามาก็แล้วแต่อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องเข้ามาคอนซัลท์ซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าจ่ายฟรีเลยใช่ครับก็มาคอนซัลท์กันก่อนนะครับสำหรับคนที่ที่นี่เด่นๆเลยที่นี่มีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับผู้ชายเนาะตั้งแต่ศีรษะสลดถึงข้างล่างเลยถึงบริเวณที่รับเลยอ๋อโอเคครับถึงน้องชายด้วยนะครับแล้วอยากจะนำเสนออะไรตอนนี้ครับหมายถึงว่าสิ่งที่แบบลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะที่สุดแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทรงผมใช่ครับเพราะว่าเรื่องจากผู้ชายเนี่ยมีศีรษะที่บางศีรษะล้านเยอะนะครับเราก็เลยจับประเด็นนี้ขึ้นมารับบริการให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นอันดับที่สองนะครับก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับเรื่องการทำช็อคเวฟอะไรเงี้ยครับก็จะมีตัวนี้ที่เด่นอีกตัวนึงโอเคก็เดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการทำกันเลยครับครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้รองรับบริการกับลูกค้านะครับสำหรับที่รอนานๆนะครับก็จะมีเก้าอี้นวดเก้าอี้นวดนี่รู้สึกอย่างดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างดีนวดนี่คือแต่หัวจรดปลายเท้าเลยครับเยี่ยมมากๆครับแล้วตรงส่วนนี้แหละครับเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นบริเวณที่รอระหว่างการแบบฉายแสงนะครับอย่างการที่เราทำทรีทเมนต์ของศีรษะนะครับก็จะมีเครื่องที่ฉายแสงด้วยก็เป็นเครื่องไบโอไลท์นะครับเป็น LED ถ้าแบบคนทำทนทำไปฉีดไปแล้วครั้งนึงจะต้องมาฉายแสงกี่ครั้งก็ฉายทุกครั้งเลยที่ทำนะครับใช่ในโปรเซสของการทำนะครับเรื่องของการฉายแสงเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายสีนะครับเรื่องของการทำผมเนี่ยต้องการไหลเวียนบริเวณศีรษะของเราให้ดีขึ้นส่วนใหญ่แล้วพอเราทำวิธีการฉีดเนี่ยเราฉีดทั้งหมดกี่ครั้งครับถึงจะเห็นผลทันทีประมาณ 2-3 ครั้งก็เริ่มเห็นผลแล้วใช่ครับอ๋อขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับบริเวณที่บางของคนด้วยแล้วก็แล้วแต่คุณหมอจะคอนซัลท์อีกทีนึงใช่ครับโอเคครับสวัสดีค่ะพนิษฐาสมโชติค่ะรองกรรมการบริหาร The Ingrave Clinic ค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับ CEO ทั้ง2ท่านนะฮะคุณก๊อฟและคุณแอมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีรอบนึงครับวันนี้เรามาถามถึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตั้งที่ The Ingrave Clinic แล้วให้พูดถึงความเป็นมาที่ตั้งที่The Ingrave Clinic นะครับที่เราตั้งอยู่ที่นี่นะครับอยู่ในโครงการชื่อว่า City Connect กลับประพฤกษ์นะครับโดยโครงคลินิกเราเนี่ยเปิดมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะครับกำลังเข้าสู่ปีที่4ปีที่4แล้วเขาบอกว่าที่นี่มีบริการให้บริการทางด้านไหนบ้างเกี่ยวกับทางด้านจริงๆเราจะเน้นบริการทางด้านของสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะนะครับก็คือตั้งแต่ศีรษะจนถึงบริเวณที่หลังของผู้ชายครับลองขยี้ความเป็นมานิดนึงว่ามีอะไรบ้างด้วยเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ผมนะครับที่ทำให้ผมบ้างผมหนาขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณขนลับนะครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเลเซอร์ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็สมมตินกเขาไม่ขันก็คือทำให้ขันได้ด้วยใช่ครับทำให้แข็งตัวได้ดีขึ้นนะครับ
มาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าที่นี่มีมาตรการในการดูแลคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการนี่อย่างไรบ้างครับก็ทุกอย่างเลยนะคะเป็นไปตามมาตรฐานเลยนะคะก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะคนไข้ก่อนเข้ามานะคะสายผู้คุณหมอแล้วก็นักกายภาพทุกคนนะคะก็จะใส่แมสทุกครั้งนะคะมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะให้บริการตลอดเลยแล้วก็มีการพ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตลอดเลยค่ะสำหรับการให้บริการที่นี่ครับมีแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาคอนซัลท์ต่างๆเนี่ยมีบริการอะไรบ้างเอ่ยก็ของเราเปิดไปได้ให้บริการ5วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับจะหยุดวันจันทร์และวันอังคารแล้วช่วงเวลาวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่บ่ายโมงถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นสำหรับท่านใดนะครับลูกค้าคนไหนสนใจในเรื่องของนกเขาไม่คันหรือว่าสมรรถภาพทางเพศอ่อนตัวลงที่นี่เขาบอกว่ามีการให้บริการแบบเฉพาะทางด้วยมีวิธีการยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแลเรื่องของผู้ชายเนี่ยตั้งแต่ผมจรดปลายน้องชายเลยนะคะไม่ใช่แค่ของน้องชายของหนุ่มๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องไม่คันมันจะมีภาวะอื่นนะคะเช่นภาวะเครียดบ้างภาวะแบบว่าอักเสบใดๆเนาะรายติดลูกไม่ได้ยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีบริการเรื่องแบบของการสุจิไม่สามารถมีลูกได้ก็ปรึกษาได้ด้วยก็เรื่องสมรรถภาพเลยขึ้นสมรรถภาพใช่ครับให้การแข็งตัวมีการสร้างสมรรถภาพได้ดีขึ้นการหลับได้ช้าลงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าครบวงจรทีเดียวนะครับที่นี่ต้องมาผู้ชมหลังจากการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปที่หนังศีรษะแล้วหลังจากนี้มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับจริงๆหลังจากที่เราดูดเลือดออกไปเนาะแล้วเราได้กดแฟกเตอร์มาเนี่ยจะมีการฉายแสงด้วยครับการฉายแสง LED สีแดงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนบริเวณหนังศีรษะของเรานะครับแล้วก็จะช่วยให้เราให้กระตุ้นรากผมเซลล์ได้ดีขึ้นอันนี้ต้องฉายแสงประมาณกี่ครั้งครับฉายครั้งเลยนะครับทุกครั้งที่มาให้บริการเลยเอาแถมให้ทุกครั้งด้วยโอ้โหใช่นะครับได้โปรเซสแล้วก็แถมให้ทุกครั้งเลยหลังที่ทำนะครับและสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาให้บริการทางด้านอื่นๆนะครับที่นี่ยังมีการให้บริการอีกหลากหลายนะครับมีการบริการให้บริการทางด้านไหนบ้างเอ่ยหมดเลยค่ะครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์นะคะที่ดูแลเรื่องริ้วรอยนะคะปรับรูปหน้าได้นะคะแล้วก็ฟิลเลอร์นะคะแก้ไขจุดบกพร่องทางร่างที่บริเวณหน้านะคะแล้วก็มีเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะของผู้ชายก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อซิกแพคต่างๆลดน้ำหนักนะคะก็จะมีบริการทั้งหมดเลยค่ะครบวงจรเลยสำหรับคนที่แบบแห้งมาอะไรเงี้ยนะคะก็มีวิตามินตัวดีท็อกซ์ให้ด้วยทุกอย่างเลยครบวงจรนะคะค่ะสำหรับที่ใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะเข้ามาใช้บริการอยากรักษาเรื่องดูแลผมแล้วนะคะเรามีแถมพิเศษเลยนะคะในเรื่องของสเต็มเซลล์ดูแลฟื้นฟูผิวหน้านะคะกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหน้าให้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอโจนะครับนายแพทย์เศรษฐวุฒิเลิศลักษณ์ปีชาครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้จะเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมจะบอกว่าเราเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่ามันยังบางแล้วก็ตอนนี้ทำพิธีกรเกือบทุกวันเลยคุณหมอแล้วต้องทำผมทุกวันโดนสเปรย์ทุกวันบางวันอาจจะต้องแบบหมักผมไม่ในตัวบางทีก็ไม่ได้สระเหมือนกันทำงานไม่ทันคุณหมอวันนี้เรามาคอนซัลท์ในส่วนของการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปถูกไหมครับใช่ครับเราจะนำเลือดเข้าไปใช้วิธีการยังไงบ้างคุณหมอก็นำเลือดจากร่างกายของเราเองครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนกับร่างกายของเรานะครับแล้วก็นำไปปั่นเพื่อคัดแยกนำส่วนชั้นที่เป็นสเต็มเซลล์ครับส่วนที่ดีที่สุดเป็นโกรทแฟกเตอร์เนี่ยมาฉีดเข้าบริเวณหนังศีรษะนะครับทำให้ไอตัวเส้นผมที่เกิดขึ้นเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเกิดมากยิ่งขึ้นลดผมร่วงน้อยลงครับผมแล้ววิธีการนี้มันดีอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับวิธีการนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเป็นวิธีการที่ไม่รุนแรงนะครับก็คือเราฉีดสามารถฉีดได้ทั่วศีรษะเลยนะครับแล้วก็ทำได้ทุกสัปดาห์โดยที่มันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเมื่อเทียบกับการปลูกผมเนี่ยการปลูกผมเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาการพักฟื้นมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นสมมติว่าวันนี้ทำเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ครับจริงๆสามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างปกติหลังจากการฉีดได้เลยครับแอบถามนิดนึงครับว่าตอนฉีดนี่เจ็บมากไหมครับหมอก็จริงๆมีการประคบน้ำแข็งช่วยก็คือเจ็บนิดๆเจ็บน้อยกว่าตรงฉีดบริเวณใบหน้าครับอ๋อครับโอเคเป็นขั้นตอนของการเจาะเลือดนะคะเพื่อที่จะทำเลือดทำอะไรครับกับเลือดไปปั่นเอาเลือดไปปั่น
ผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะทำการเจาะเลือดโดยเขาบอกว่าใช้ทั้งหมด8หลอดหลอดละกี่ ml นะครับ6 ml หลอดละ6 ml นะครับเพื่อที่จะนำตัวเลือดของเราเนี่ยไปทำการปั่นเกล็ดเลือดแล้วก็นำมาแยกสัดส่วนจะบอกว่าถ้ามาต้องพักผ่อนและดื่มน้ำเยอะๆนะเลือดจะเข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นยังไงครับสำหรับคนที่จะมาทำการฉายแสงนะครับตัวเก่ารุ่นเก่าๆมันจะฉายแสงประมาณนั้นก็ดีแต่รุ่นนี้เรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะที่นำเข้ามาฉายแสงเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับมันจะช่วยการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของเส้นผมได้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับการฉายแสงสีแดงสำหรับการกระตุ้นภายใน20นาทีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่คุณผู้ชมดูตรงนี้มันเป็นรอยแสกแล้วดันศีรษะคือบางมากเพราะทำงานนี่คือแบบผมแบบร่วงเยอะมากตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฉายแสงเสร็จเรียบร้อยแล้ว20นาทีตรงส่วนนี้ทำให้การกระตุ้นนะครับไหลเวียนดีแล้วก็มีส่วนในการกระตุ้นรากผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทำการฉีดสเต็มเซลล์เข้าบนกลางหนังศีรษะแล้วนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยครับและนี่ก็เป็นการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปครั้งแรกนะแรกรู้สึกกลัวอย่างมากกลัวว่าเข็มจะปักเข้าไปในหนังศีรษะจะเจ็บไหมแต่ขอโทษนะครับเบามากๆหมอมือเบามากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอยแสกที่เรียกว่าบางเนี่ยตอนนี้วันนี้เราก็ทำการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปนะครับ8หลอดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิวัฒนาการในการเปลี่ยนและการให้คุณหมอได้เข้ามาคอนซัลท์แล้วก็การทำสเต็มเซลล์แบบล้ำลึกด้วยเกล็ดเลือดของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรบ้างได้ผลดี 100% แบบไหนเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับในรายการ Celebrity Model ของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ